เอาล่ะสวัสดีทุกคนผมคือกาแฟและในวันนี้นะผมก็พาทุกคนนะมาเล่นอาร์คอีกครั้งหนึ่งพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่117แต่ว่าจะจับตัวอะไรนั้นผมก็ยังไม่รู้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของผมหน้าที่ของผมก็คือเวียงเข้าไปนี่เลยอันนี้คือความสามารถพิเศษใหม่ของผมนะครับที่ผมได้มาเมื่อวานมันเป็นการอัปเดตแอนนูนากิครั้งใหม่ทำให้ผมโหดขึ้นเอาเรามาดูความสามารถของผมกันเลยดีกว่าว่าผมทำอะไรได้บ้างนี่ไงไหนบอกว่าผมวิ่งแล้วโจมตีไม่ได้ตอนนี้ผมทำได้แล้วเห็นหรือยังทุกคนตายเอาละครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอาร์คนะครับ Survival Evolve นะครับอันนี้จะเป็นตอนหลักนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับไปจับคาโน่น้ำแข็งซึ่งมีน้องๆขอกันมาหลายคนเลยครับให้ไปจับเจ้าตัวนี้ก็เดี๋ยวจะจัดให้ในพาร์ทนี้เลยก็แล้วกันครับผมก็อยากจะทำนานแล้วแต่พอดีมันก็มีหลายๆตัวที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับเราจะไม่เล่นกับเอเลน่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเข้ามาผมเข้ามาเล่นแล้วรอบนึงไม่แน่ใจว่ามันจะเล่นได้อีกหรือเปล่ามาดูกันเล่นได้มั้ยโอเคยังได้อยู่ครับยกมือไหว้ครับโอ้โหชิวๆก็สำหรับใครที่ไม่รู้จักเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อเอเลน่าครับมารยาทดีมากๆใครมาใหม่มันก็จะสวัสดีนะโอเคเดี๋ยวผ่านหน้าที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นนกละกันวันนี้เอานกไปดีกว่าครับเอาเป็นซาตานไหมซาตานไปแล้วเดี๋ยวเอาอีกาไปดีกว่าอีกานี่ขอบอกเลยว่าเป็นนกที่ไวที่สุดในบ้านแล้วครับผมไม่จำเป็นต้องกอไปเมืองหิมะเลยครับสบายๆไม่จำเป็นต้องตัดแป๊บเดียวก็ถึงนะครับผมคาโน่น้ำแข็งมันก่อนเราเจอมันหลายตัวเลยแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะตายหรือยังแต่คิดว่าน่าจะหามันได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับชิวๆอยู่เฮ้ยๆอะไรแดงๆอะไรแดงๆเสืออัลฟาพับผ่าเถอะเราเจอเสืออัลฟาครับด้านล่างครับแดงอลามเลยครับผมโอ้โหอัลฟาเซเบอร์ทูธเลเวล64ครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเรานะชอบสีสันมากๆครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ผมหาคาโน่น้ำแข็งก่อนวันก่อนตรงนี้มี1ตัวครับเลเวล1000กว่าจำไม่ได้แล้วว่า1000เท่าไหร่แต่มันอาจจะตายไปแล้วก็ได้ครับไม่แน่ไม่นอนไดโนเสาร์เกมเนี้ยบางครั้งเจอบางครั้งก็อาจจะตายแล้วก็มีแถวๆนี้ตัวหนึ่งด้วยครับวันนั้นเราเจอ2ตัว3ตัวได้ผมจำได้เจอหลายตัวเลยครับมันกัดกับแมมมอสอยู่ตัวหนึ่งอะตรงเนี้ยมันก่อนตายไปแล้วหรือยังไม่แน่ใจเนี่ยเวลาพอจะมาจับเงี้ยไม่ค่อยเจอครับเอ้ยเจอแล้วครับเจอแล้วเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่ได้ดูไอตัว 1,500 ไม่อยู่เลยครับมันจะมีตัว 1,500 กับ5นะครับไม่ใช่ 1,500ไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลเวล600จริงด้วยครับ612ครับตัวนี้แล้วก็มีแมมมอสเลเวล450อยู่ตัวนึงเรียบร้อยครับใครจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปช่วยแล้วครับเฮ้ยโดนลุมนี่หว่าเฮ้ยอย่าลุมนี่เฮ้ยอย่าลุมอีกาจัดการมันอีกาก็กัดไม่ค่อยแรงด้วยครับอีกาเป็นสายสปีดทำไมเฮ้ยคาโน่อย่ามากัดพี่มาช่วยเดี๋ยวต้องรอจังหวะชาร์จแมมมอสครับแมมมอสอย่าเสือกเรียบร้อยแมมมอสตายไป1ตัวแล้วครับเหลืออีก1ตัวอีก1ตัวมันไม่สู้คาโน่นี่หว่าโอเคเป็นโอกาสดีเลยครับที่เราจะใช้หอกแทงตูดคาโน่ตัวนี้นะครับผมแทงไปล่วงไหมต้องแทงแบบมีสติเฮ้ยอุ้ยกัดแรงใช้ได้เลยครับแทงไปล่วงแล้วครับผมชิวๆแมมมอสตัวนี้ทำไมไม่สู้คาโน่วะจัดไปล่วงไหมฆ่ามันครับตัวนี้ไม่เอาไว้ครับผมตายโคตรตายยากเลยทำไมแมมมอสตัวนี้ตายยากนี้วะเรียบร้อยกระจุยกระเด็นไปเฮ้ยหมาป่ามาจากไหนวะเดี๋ยวเฮ้ยยาของพี่กูชิบหายอุ้ยแมงมูตัวมากทางไหนทำไมมาเข้ามาดิเข้ามาโอ้โหไม่ได้อยู่ดีมีสุขมาไม่โคตรอึดเลยว่ะโอ้โหเลเวลโคตรเยอะเลยครับตายก็ยาก
เลเวล 6,000 บ้าง 2,000 บ้างหลายตัวเลยผมว่าเทมปิ้งคาโน่เราลดชัวร์เลยครับเมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะโดนกัดไปแล้วนะเดี๋ยวใส่ยาเขียวไปก่อนเลยครับตามด้วยเนื้อน่องโอเคเทมปิ้ง 99.9% นะครับโอเคไม่ลดครับตัวนี้ได้แบบเต็มสูบชิวๆเลยครับนกกลัวนกกลัวแม่งหมาป่ากัดนกไปไหนแล้วเนี่ยนกหายไปไหนแล้วอ่ะนกอ่ะโอ้โหมึงกัดนกกูมาถึงนี่เลยเหรอไอเวรตะลายเอ้ยโอเคเรียบร้อยอีกาปลอดภัยแล้วกระโดดขึ้นอีกาก่อนโอ้โหอีกานี่โคตรรู้งานเลยครับเมื่อกี้เรากระโดดขึ้นนะมันลงมารับเลยแจมไดโนเสาร์รู้งานอย่างนี้ผมชอบเรียบร้อยครับจับคาโน่ได้แล้วโอ้โหแจมแจ๋วตอนนี้เลเวลกลายเป็น913นะครับเนื้อตัวสวยงามครับมีสีดำผสมสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินประปรายนะครับเขาฟ้าหน้าตาก็หล่อเหลาทีเดียวเท่มากตัวนี้สุดๆเลยโอเคใส่ที่ขี่กันเลยไอ้น้องปรับเข้าไปเรียบร้อยขณะนี้นะครับมีค่าสแตทนะครับเลือด 14,448 ดาเมจ 1,076 สปีด 100 สตามิน่านะครับ 4,080 โอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยครับมุมมองด้านหลังที่เราขี่ก็ค่อนข้างจะพอดีเดี๋ยวเอาเป็นว่ายังไงผมขอเอาเจ้าอีกานะครับไปเก็บก่อนแล้วเราค่อยมาเวลกันดีกว่าครับผมโอเคครับตอนนี้เจ้าอีกาก็ปลอดภัยแล้วนะครับตัวนี้ชื่อว่าคารัสครับผมต้องการชื่อฝรั่งหน่อยตัวนี้คารัสโอเคตัวนี้ขอชื่อฝรั่งแล้วกันหน้าตามันเหมือนลูกครึ่งครับผมมีเขางอกชื่อฝรั่งไปโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเวลแถวๆนี้เลยครับตัวอะไรนั่นน่ะทีเล็กเหรอทีเล็กไหวหรือเปล่าเดี๋ยวลองเทสค่าพลังเดิมๆก่อนเลยครับผมยังไม่อัพอะไรนะควิดหมาป่าไปก่อนอู้หมาป่าเลเวล 5,000 2ทีครับสบายๆครับดาเมจเราแรงมากทีเล็กหน่อยทีเล็กก็2ทีไม่ตายครับประมาณ3ครับผมทีเล็ก3ทีครับเดี๋ยวมาทางด้านนี้ดีกว่าครับผมไม่ชอบไปทางด้านนู้นเพราะว่าด้านนู้นมันจะบั๊กเพนกวินนะครับเพนกวินเป็นหมื่นเลยครับออกมาเครื่องผมรับไม่ไหวไงเยอะไปถ้าประมาณสัก100 200 500ถึง 1,000 นึงนี่ก็ยังโอเคอยู่นี่ออกมาเป็นหมื่นเลยครับจริงๆนี่อะไรนกเหรอไม่ทำไมนกไม่ขยับเลยตัวเนี้ยอยู่นิ่งเลยโอ้โหมันเหมือนนกมีเจ้าของเลยนกตัวเมื่อกี้แล้วก็มีน้องๆถามว่าทำไมผมไม่เอาแอร์ดรอปเพราะว่าไอตัวนี้ของผมนะครับมีของทุกๆอย่างเลยเหลือเฟือเลยครับไม่จำเป็นต้องเก็บแต่อย่างใดก็เลยไม่ค่อยเก็บไงก็เดี๋ยวผมจะพาลงไปดูก็ได้ครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับมันมีของอะไรบ้างก็จะมี Shadow Steak นะครับแล้วก็จะมีกางเกงครับสำหรับสกูบ้านะฮะใช้คู่กับสกูบ้าแท้งพวกเนี้ยเป็นชุดดำน้ำนะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรพวกนี้ผมก็ส่วนมากจะมีหมดแล้วไงผมก็เลยไม่ค่อยได้เก็บนะครับแต่ว่าตัวเซ็นเตอร์ที่ผมเก็บบ่อยเพราะว่าตัวนั้นผมเพิ่งเล่นใหม่ครับไม่มีของอะไรสักอย่างเลยครับก็เลยต้องฟาร์มของอันนี้ค่าสแตทเดิมๆผมก็สามารถที่จะฆ่าไดโนเสาร์ตามแถวนี้นะครับทุกๆตัวได้แบบง่ายดายสบายมากเดี๋ยวเอาเป็นว่ายังไงผมขอสปีดที่200ก็แล้วกันตัวนี้ผมไม่ต้องการให้มันไวมากนะครับไม่ใช่สายแว้นนะครับผมตัวนี้เป็นสายธรรมดาแล้วก็ดาเมจต้องการหลักแสนครับถ้าเป็นไปได้ขอดาเมจหลักแสนถึงไหมโอเคตอนนี้ดาเมจ 100,000 คาโน่ข้างหลังได้ยินเสียงดูตัวเล็กไม่เจ็บตัวหรอไม่เจ็บตัวนี่จัดไปกูให้ปืนมาด้วยว่ะโอเคเลยเดี๋ยวอัพต่อเลยครับเลือดเอาไว้ที่1ล้านแล้วกันครับสตามิน่าเท่าเดิมน้ำหนัก 3,900 อัดดาเมจไปเลยครับที่เหลือดาเมจเลยได้เท่าไหร่ก็จัดเต็มไปเลยตัวนี้ไม่ยั้ง3-4 แสนยิ่งดีครับดาเมจปัจจุบันไป 2,300,000 2,400,000 248,000 แล้วนะครับโอเคทุกตัวในบริเวณนี้ไม่มีใครสู้เราได้อยู่แล้วครับไอ้คาโน่ตัวนี้มันโดนชาร์จเข้าไปเรียบร้อยเอ้ยมันต้องของแท้แบบนี้เว้ยของกระจอกของปลอมอย่ามายุ่งพี่ของแท้น้องถึงยังไงเราก็ยังบินได้อยู่ดีนะครับถึงเราจะไม่ได้อัพเราบินได้อยู่ที่ครับผมนี่ไงเห็นไหมเราลอยได้โอเคอยู่ไม่เท่าไหร่พวกแบดแอดนี่มันจะตกลงมาไม่ค่อยเสียเลือดนะครับเฮ้ยเจออะไรวะ
เฮ้ยแพ็คกี้ท่าน้ำแข็งเหรอโอ้โหสีสวยป่ะเดี๋ยวแม่งเหลือกระตูนเหลือกระตูนจัดไปเรียบร้อยปลาโคด้วยมันไม่ใช่ปลาโคนะครับมันชื่อซีดาแคนนะแต่ว่าเวลามันเขียนโคผมก็จะติดปากในการอ่านไงอ่านว่าโคอยู่เรื่อยไปคาโน่ตรงนี้รู้สึกว่ามันจะมีการโจมตีที่ค่อนข้างจะแคบนะครับพวกสายพันธุ์แบดแอดอ่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่เกินไงมันตีไม่ค่อยโดนครับผมชาร์จไปคาดัสรู้จักหรือเปล่าเอ้ยนี่ไม่โดนหรือยังไงไม่โดนโอ้โหแม่งกัดไม่โดนว่ะมาเลยยังเหรอยังเหนียวอยู่เหรอเฮ้ยมันปองจัดไปลุยไปโอ้โหไม่โดนไม่โดนอะไรมึงจะหลบไวขนาดนี้ทีเล็กดีกว่าไอ้คาโน่นี่ไม่ค่อยดีนะวงการโจมตีมันแคบครับผมไม่เวิร์กเท่าไหร่จัดไปกระเด็นไปผมว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยข้างล่างกันดีกว่าครับเพราะว่าด้านบนนะครับไม่มีไดโนเสาร์เลยครับผมเราจะลงใต้น้ำกันนะครับวันนี้ไปลุยกันมาเหยียบถิ่นโมซาซอหน่อยด้านบนมันไม่มีตัวอะไรแล้วครับนี่ใต้น้ำเพียบไปเลยครับเทียบไปหมดเลยครับเนสซงเนสซี่เต็มหมดอุ้ยทำไมเจอเมกาโลดอนอุ้ยมา2เลยโอ้โหเยอะไปครับเยอะไปนี่ไงครับมันไปอยู่ใต้น้ำหมดเป็นร้อยครับโอ้โหอะไรจะเยอะปานนี้วะเนี่ยไอคาโน่นี่วงโจมตีมันห่วยแตกนะมันกัดแทบจะไม่โดนเลยอ่ะกว่าจะโดนนี่แบบว่ายากเย็นมากๆครับเดี๋ยวเราจะไล่ฆ่าทีละนิดทีละหน่อยนะเพื่อป้องกันปัญหาเครื่องรับไม่ไหวเยอะเกินไปครับจริงๆแล้วพวกเนสซี่เนี่ยมันจะออกมาประมาณแค่2ตัวเท่านั้นครับในเครื่องปกตินะแต่ว่าม็อดที่ผมลงเนี่ยมันมั่วตัวมากมันออกมาเป็นร้อยตัวเลยครับผมอ๋อนี่บางตัวมันก็ตายแล้วนี่จัดไปคารัสฆ่ามันได้หมดเลยอุ้ยเมก้าเมกาโลดอนหลายตัวเลยครับอุ้ยเดี๋ยวชิบหายโอ้โหเกือบตายคาโน่เราไม่ได้ตายนะแต่ผมจะตายครับเพราะว่ามันกัดทะลุขึ้นมาถึงเดาได้ครับผมตอนนี้เลือดผมเสียไปประมาณ 20% แล้วครับโอดโคตรเลยครับเมกาเมกาโลดอนเนี่ยขอบอกเลยอุ้ยมี3ตัวเลยเหรอ3ตัวเลยครับเห็นเลยครับไม่ไหวครับถ้าตัวเดียวโอเคเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะทนดาเมจของมันได้ครับเลเวลมันบางที10,000 20,000 เงี้ยกัดทะลุไดโนเสาร์ขึ้นมานะประมาณ4ทีผมตายครับแล้วก็ไอ้แรดตัวนี้ลืมไปเลยครับว่าเรามีแรดอัลฟาอันนี้ก็จะเป็นแรดอัลฟาที่ผมเคยจับเอาไว้พาร์ทนึงอ่ะตัวนี้ก็ได้บูผ่านศึกมาอย่างมากมายเลยครับไม่ได้เอากลับบ้านทีมกันครับเดี๋ยวเอาไว้ดีก่อนแล้วกันลืมไปเลยครับบางตัวผมก็ลืมไงเล่นๆแล้วก็ลืมครับลืมเอากลับบ้านเลเวลเราเป็นไงบ้างเนี่ยลงไปในน้ำแป๊บเดียวเลเวลตันเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวอัดดาเมจรัวๆไปเลยครับดาเมจได้ที่ 272,279 นะครับมีเลือด 1,600,000 เฮ้ย 67,712 สตามิน่า 4,080 สปีด 201 น้ำหนัก 3,957 นะครับก็อยู่ในเกณฑ์โอเคอยู่ครับเดี๋ยวเรามาอารวาสต่อเลยครับฆ่าให้เรียบเลยก่อนที่เราจะไปก่อคาโน่กันครับผมลุยฆ่าไปเราต้องกัดตัวใหญ่ๆอ่ะตัวเล็กๆเรากัดแทบจะไม่โดนเลยโดโดเมื่อกี้ผมวิ่งผ่านมาก็กัดไม่โดนนะองศาเพี้ยนนิดเดียวก็กัดไม่โดนแล้วครับจับไปเอาละครับผมขณะนี้ผมก็มาถึงเกาะคาโน่แล้วนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงดนตรีของโดโดเล็กด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมาจากไหนโอ้ยน่าจะเป็นพวกโดโดพวกนี้ครับปรับเข้าไปกระจุยไปเพื่อนมาเลยเพื่อนรออยู่โอ้โหสะใจเข้ามาหมดเลยเข้ามาเลยจัดเข้ามาเลยเพื่อนอยากตายเข้ามาเดี๋ยวจัดให้กระเด็นไปโดโดซอมบี้พวกนี้ไม่ค่อยเตรียมตัวครับผมกระตุยไปกระตุยไปเพื่อนเลเวล 5,000 6,000 ก็ยังคงอยู่นะครับมาเกิดเรื่อยๆครับผมเละไปซอมโดโดเยอะมากๆจัดไปไอ้เสือนี่เรากัดไม่ค่อยโดนเลยนะกัดยากมากๆครับอ่ะจัดไปลุยเองเลยจัดมันนั่นแหละดีมากให้มันลุยดีกว่าครับเรียบร้อยฆ่ามันได้หมดเลยนั่นแหละดีอาเกสซีไปลุยไปแทงมันนั่นแหละดีมากสุดๆเดี๋ยว
ี๋ยวตัวไหนเรากัดไม่ได้เราจะกระโดดลงนะครับพวกความสะใจชาร์จไปไม่โดนชาร์จไปเรียบร้อยจะเอาจะเอามาดิมาดิมามาเมื่อกี้ชาร์จรอบแรกไม่โดนครับโดโดเล็กไปไหนหมดวะมามาได้อะไรมาได้เป็นขวดน้ำยาเพิ่มค่าประสบการณ์มา1ขวดนะครับ Small Experience นะครับผมไอ้พวกผีหม้อไปไหนหมดวะคงกระดุมคงกระดูไม่มีเลยเหรออุ้ยคาโน่เลเวล12,000โอ้โหสดๆวันนี้เยอะครับเยอะมากๆเยอะมากเยอะมากตอนนี้มันก็จะมีเลเวลน้อยอ่ะกับเลเวลเยอะนะครับทยอยแชร์กันเพราะว่าบอทแอนูนากินะครับมันอยู่ด้านบนไงก็เลยทำให้เดินเสาบางตัวก็จะมีเลเวล100ป่าปลายแทรกเข้ามานะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ปัญหามันก็ยังโหดอยู่ดีครับมาซอมโดโดมาอีกแล้วครับให้สีมาเต็มเลยมาจัดไอ้ตัวหนึ่งเรียบร้อยหมดยังซอมโดโดโอ้โหไม่หมดง่ายว่ะแม่งฮาว่ะฮาโดโดเลยว่ะมากระเด็นไปได้ไอ้กล้องส่องมาด้วยไอ้กล้องส่องอันนี้ผมก็หายไปคราวก่อนที่ไปตีกับพวกวอร์เดนไงตายแล้วก็หาศพไม่เจอก็เลยหายไปเลยครับปรับเข้าไปอึดใช้ได้ครับซอมโดโดไม่ธรรมดาเลยครับเสือกระเด็นไปนี่มาอีกแล้วครับชาร์จไปกูจะฆ่ามึงจนกว่าโดโดเล็กพ่อมึงจะออกมาเลยอยู่ไหนโดโดเล็กอ่ะโดโดเล็กอยู่ไหนเออออกมาดิรออยู่เนี่ยไม่เจอง่ายไม่มีหรอบางทีก็ต้องวนก่อน 2-3 รอบนะครับถึงจะเจอมันเฮ้ยเห็นหางแล้วครับใช่ป่ะอะไรนี่อันนี้ทีเล็กไม่ใช่โดโดเล็กจัดไปกระเด็นไปเรียบร้อยลอยไปนู่นเลยโอ้โหโดนแรปเตอร์แดกซ้ำอีกโคตรอนาถเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้โหยังไม่หมดเว้ยโอ้ยขำใหญ่ซอมโดโดจริงๆสดๆโอเคครับคงไม่มีแล้วแหละสำหรับโดโดเล็กเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดศึกมันกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแบทแรกนะครับคาโน่ครับเลเวล 10,000 ครับจำนวน2ตัวครับผมมาเลย2ลุม1นะครับมาเลยปะทะกับคาโน่น้ำแข็งหน่อยแมงปองอย่าเสือกแต่ถ้าเสือกมึงก็ตายมาเข้ามาเลยปิดกระเด็นเลยครับมาชิวๆเลยน้องเฮ้ยแต่มันกัดแรงใช้ได้เลยครับผมเลือดเราลงมาประมาณ 5% แล้วนะครับจับไปไอตัวด้านซ้ายนี่มีเลือดออกแล้วนะเอาตัวด้านซ้ายก่อนเลยฆ่ามันรู้จักไหมคาร์ดนะเรียบร้อยตายหนึ่งตัวหนึ่งกำลังจะตายชนะแบบสบายๆชิวๆนี่ลกโอเคไปแมตช์ที่2ต่อเลยครับผมและนี่ก็คือแมตช์ที่2นะครับมังกรเทพครับเลเวล 8,000 นะครับปะทะคาโน่น้ำแข็งครับผมมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะมีโดโดซอมบี้มาแจมด้วยนะครับจัดไปกัดรั่วกัดไปคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาอย่าหนีถึงว่าทำอะไรเดี๋ยวเราต้องถอยหลังเวลามันทำท่าทุกพื้นนะครับไม่งั้นเสียโคตรเยอะเลยครับผมเฮ้ยใช่เปล่าไม่ใช่จัดไปกันรัวอุ้ยแม่งดาเมจโคตรแรงเลยเฮ้ยลบอุ้ยโดนหรอวะรัวเร็วเราจะตายแล้วครับอุ้ยเกือบตายครับเลือดเหลือครึ่งเดียวครับผมจาก1ล้านนะครับเหลือ 479,000 โอ้โหแรงใช้ได้ครับมังกรเทพนี่ท่านเลเวล 10,000 เราสู้ไม่ได้นะโชคดีที่เลเวล 8,000 นะครับผมโอเคไปแมตช์ที่3นะครับเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์ที่3นะครับอัลฟากีก้าครับเลเวล100ครับจำนวน10ตัวครับผมเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาจัดไปรัวๆกระเด็นกระดอนตายหมดเรียบร้อยตัวไหนรอดอยู่บ้างเปล่าชาร์จไปลอยเลยเราทำไมจะเอาชาร์จไปเรียบร้อยครับไม่ธรรมดาตีอีก1ทีเลือดเราลงไปประมาณที่ 5% ครับไม่ใช่ปัญหาครับมาทางนี้พี่อยู่ทางนี้น้องมากันพี่นี่มากันเล่นไปมัวโกดูอย่ามัวโกดูแตกเข้าไปเรียบร้อยเรียบครับอัลฟาไซโนซารัสนะครับเลเวล100ครับ10ตัวภายในพริบตานะครับผมเราเสียเลือดไปประมาณ 300,000 นะครับอยู่ในเกณฑ์โอเคเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์สุดท้ายนะครับอัลฟากีก้าครับเลเวล 10,000 ครับจำนวน1ตัวครับผมมันเดินไปไหนวะนั่นน่ะเดี๋ยวรอมันมาก่อนครับผมไม่ต้องรีบเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาตวนกันมาตวนกันตัว
จัดไปจัดไปกัดขามันกัดขามันเร็วๆๆๆไหวมั้ยเนี่ยไหวมั้ยเนี่ยจะตายก่อนมั้ยเนี่ยเร็วๆๆๆมันโกนนี่กูได้หลายทีเลยกูได้หลายทีเลยระหว่างมึงโกนเนี่ยจัดไปเร็วๆๆๆโอ้ยเกือบไม่รอดครับหุดหวิดครับเส้นยาแดงผ่าแปดครับผมเลือดมันรีมันเต็มแล้วนี่หว่าเฮ้ยเลือดมันรีไวหรือไงอ๋อเหลือแค่ 100,000 นะครับ 6,800 ครับผมเสียเลือดไปประมาณ 900,000 โอ้โหเท่ากับว่าทีสุดท้ายเราตายเลยนะเมื่อกี้คาร์ดัสชนะมาได้แบบบิดมากๆโอเคงั้นเอาเป็นว่ายังไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ